What's up man นะครับก็ขอกราบสวีดัสคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับก็อยู่กับผมรายการและตั้มเกมเมอร์เช่นเคยโอเย่นะครับวันนี้เราอยู่เกม Minecraft กันเช่นเคยนะกับเซิร์ฟแนว Minecraft นั่นเองนะครับในเวอร์ชัน 1.8 จนถึง 1.8.9 กันเลยทีเดียวนะครับเซิร์ฟ Minecraft นะฮะก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็ไปโหลด Texture Pack ด้วยนะครับ Resource Pack นะครับนี่แล้วก็เอามาใส่ก็จะได้แบบนี้เลยนะฮะResource Pack ของทางเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับหรือไม่ก็พิมพ์ตามนี้ก็ได้นะฮะพิมพ์ RP นะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ติดนะฮะแล้วก็ไปโหลดเอาก็แทนละกันนะครับเมื่อเข้าเซิร์ฟมานะจุดเกิดสปาวก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะฮะโอเคแล้วก็ทำการสมัครสมาชิกแล้วก็ล็อกอินกันให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับออกเข้าใหม่1ครั้งด้วยนะครับด้านขวาตรงนี้นะฮะมีอะไรเนี่ยกิจกรรมแชร์กลุ่มนะฮะรับไปเลยตัวละครนะฮะบวกเลือด2นะครับแล้วก็รับเงินด้วยนะ10 EA นะครับตามนี้เลยด้านนี้ก็มีปืนสไนด์ด้วยนะฮะนี่เซิร์ฟนี้นะก็เป็นเซิร์ฟแนว Minecraft นะฮะปืนก็50 100 500นะแล้วก็พันนะครับด้านนี้ก็มีอะไรเนี่ยกฎของเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับห้ามโปรต่างๆนะพบเจอแบนนะครับแล้วก็ห้ามด่าแอดมินพบเจอแล้วก็ติดคุกด้วยนั่นเองนะครับห้ามยิงปืนในสปาวพบเจอติดคุกนะฮะเพราะว่าลำคาญเดี๋ยวผมค่อยยิงนะครับด้านขวานี่ครับก็จะเป็นพวกชุดนะฮะนี่เซตตามนี้นะได้จากการเปิดกล่องนะครับนี่ผมก็มีนะปืนสไนด์นะครับแล้วก็มีชุดด้วยนะครับว่าไม่รู้ว่าชุดเซตอะไรนะเซตเท่าไหร่นะครับนี่เซต90นะฮะเซต150นะเซต300นะฮะโอ้เยอะแยะเลยนะเป็นตัวละคร90นะไม่รู้ว่าเอาป้ายนี้ไปใช้ยังไงนะครับอันนี้เป็นของสุ่มกล่องคืออะไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนึงส่วนของฟรีนะครับของฟรีก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่ของฟรีนะฮะแล้วก็ทำการเปิดกล่องตรงนี้นะฮะก็จะมีสไนด์แจกด้วยนะฮะแล้วก็พวกชุดต่างๆนะครับแล้วก็มีแบรนด์เนมแล้วก็เนื้อหมูย่างนะครับเดี๋ยวผมเอาเนื้อหมูย่างมาอย่างเดียวนะครับเพราะว่าผมได้ของมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ในกล่องผมก็มีของอีกนะฮะอันนี้เติมครบ 1,000 นะรับทันทีปืนสไนด์ว้าวโอ้โหเยอะแยะเลยนะครับปืนนี่เต็มเลยอันนี้มีซ่อมของรีแพร์ด้วยนะครับส่วนด้านขวาตรงนี้ก็เป็นกล่องออนเวลานะครับไม่รู้ว่าจะรับยังไงเป็นเนื้อเน่านะฮะไม่เอาเนื้อเน่าเอาไปทำอะไรได้น่าจะเป็นเควสหรือเปล่านะร้านนี้มีอะไรเนี่ยขอดูก่อนนะครับอันนี้เป็นอัปเดตอะไรไม่รู้นะครับซื้อปืนแยกราคา300นะครับเป็นปืน AK เติมเงินกับแอดมินอันนี้เป็นเซต50นะฮะนี่เซต90เซตสูงสุดนี่เท่าไหร่300หรือเปล่าไม่น่าจะใช่นะครับนี่เลยตัวละครเติมนะครับว้าวเดี๋ยวนะน่าจะเอาป้ายนะฮะตัวละคร90นี่ป้ายนี้นะตัวละคร90กับตัวละคร300นะครับอันนี้90ปึ๊บอันนี้ตัวละคร300นะครับเดี๋ยวมาแลกกันนะฮะเอา300ก่อนนี่ก็ได้รองเท้ามาแล้วนะครับแล้วก็เท่าไหร่เนี่ยตัวละคร90ด้วยนะครับนี่แล้วก็แลกมานะครับกดใส่เลยเหรอกดใส่ไปเลยนะฮะมันก็จะแปลงร่างกันทันทีนะครับโอ้โหเท่ตอนนี้เราใส่เซต300อยู่นะครับนี่เซต300ต้องเซต90นะฮะอยู่ไหนวะอันนี้แน่เลยเปลี่ยนต้องรอนะครับต้องรอดีเลย์หรือเปล่าสกรีนมันจะเปลี่ยนให้นะประมาณ5 วินะครับเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับนี่เป็นชุดอะไรก็ไม่รู้นะครับสีเหลืองๆนะตัวละครนะครับเราใส่เซต300แทนแล้วกันนะครับเดี๋ยวออกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยใส่ทีหลังนะครับตามนี้เลยนะครับมันเปิดในสปาวไม่ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวค่อยจัดการกันอีกทีนึงแล้วกันไปอันนี้ก็จะเป็นร้านของเติมนั่นเองนะฮะส่วนทางด้านซ้ายตรงนี้นะครับเป็นอะไรเนี่ยนี่ห้องแรกของอยู่ตรงนี้เลยนะครับตอนนี้ก็มีคนออนไลน์อยู่ประมาณ2คนนะครับคิวนี่ผมก็ยังไม่ได้ฆ่าเลยนะครับก็ยังไม่ตายด้วยเดินดูทางไหนกันก่อนดีตรงนี้ก็มีปืนด้วยนะฮะนี่รู้สึกว่าปืนเป็นแนว 3D นะครับว้าวไม่ต้องเป็นมอสเลยนะฮะอุ้ยปืนนี่สวยนะฮะเป็นลายน่ารักมากเลยนะฮะเรียงสีกันสวยงามนะครับแล้วก็ด้านนี้เป็นอะไรเนี่ยขอดูก่อนนะครับอันนี้เป็นของฟาร์มจากบอสนะฮะซอมบี้บอสนะครับนี่ได้ M107 ด้วยนะฮะแล้วก็ M200 ใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับมันอาจจะดรอปอันนี้ก็จะเป็นเควสนะครับไหนๆขอดูก่อนนี่ไงเนื้อซอมบี้นะฮะที่มันได้จากในกล่องนะฮะของออนไลน์นะครับแล้วก็มาแลกเป็นซอมบี้เซตนะครับนี่พวกชุดต่างๆนะฮะตามนี้เลยว้าวก็สามารถมาแลกได้นะฮะเควสตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เราตรงนี้ก็บอกว่ารอการอัปเดตนะครับแล้วก็ด้านบนนี้ตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยขอดูก่อน เป็นอันเนี้ย GC Shop นะครับนี่น่าจะเป็นของเติมนะครับของเติมอยู่ตรงนี้เลยเป็นมีดด้วยนะฮะเยอะแยะเลยนะครับอันนี้มี M200 นะครับนะ M200 ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่มีอะไรอันนี้ก็จะเป็นผู้เล่นนะครับหรือว่าแอดมินวะโดดไปโดดมานะเป็นที่สถานที่ AFK นะครับตรงนี้ก็เป็นคุกนะครับนี่มีคุกด้วยนะฮะเอาไว้ขังคนเจียนๆนะฮะตรงนี้เป็นวาร์ปนะฮะโซนวาร์ปนะครับอันนี้วาร์ปไปแบบPB หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแล้วก็โซนวาร์ปก็มีเหมือนกันนะฮะมีตั้งหลายเมืองนะครับหรือว่าจะวาร์ปไปตีบอสก็ได้นะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นเซฟโซนนะครับห้ามนำ150กับ300ลงนะครับไม่งั้นโดนยึดของทันทีนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเดินดูตรงนี้กันก่อนนะไอ้นี่คืออะไรเนี่ยวาร์ปตีอะไรเนี่ยอ๋อบอสนะครับก็เข้าประตูนี้เลยนะครับตรงนู้นเป็นอะไรเนี่ยVIP โซนนะครับโอเคครับเราก็ทำการใส่ชุดเลยแล้วกันนะฮะใส่ชุดไหนดีชุดนี้ดีกว่านะครับชึบใส่ไปนะฮะแล้วก็อันนี้ด้วยนะครับใส่ชิปอีกทีหนึ่งนะฮะว้าวนี่จะเป็นไงโอ้โหโคตรเท่นะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวเก็บอันนี้ไปด้านบนก่อนนะครับกลัวไปที่นู่นแล้วมันของตกว่ะแล้วก็พยายามอย่าตายด้วยกันนะฮะโอเคฮิวก่อนเลยแล้วก็ว้าไปเมืองไหนดีไปเมืองนี้ดีกว่านะครับโอเคน่าจะเป็นสนามบินอีกแล้วนะฮะแล้วก็มาฟาร์มของกันได้ที่นี่เลยนะครับเมื่อกี้ผมลองวาร์ปไปตีบอลละมันวาร์ปเข้าประตูไม่ได้นะครับคลิกขวาซูมนะฮะคลิกซ้ายยิงนะครับเสียงปืนก็อาจจะไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะครับนี่แล้วก็เป็นปืนสไนป์นะครับโป้งส่วนปืนอันนี้เดี๋ยวลองดูกันนะครับโอ้โหข้างนอกมีกระต่ายด้วยกระต่ายยิงกระต่ายได้ไหมโป้งยิงไม่ได้นะครับติดรั้วตอนนี้เราก็เจอกล่องแล้วนะครับเป็นกล่องหีบนะก็มีปืนเปิดของเมื่อกี้นะเปิดกล่องนะครับก็จะได้ปืนนี้มานะครับโป้งๆนี่โคตรโหดนะครับมันเป็นแค่เสียงสไนป์นะฮะเสียงสไนป์อาจจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นปืนกลรัวๆนะครับมันก็จะดังหน่อยโอเคตามนี้เลยนะครับผมนึกว่าจะเสียงมันจะบั๊กซะแล้วนะฮะตกใจหมดเลยนะครับตอนนี้เราก็วาร์ปมากันเป็นที่อีกเมืองหนึ่งแล้วนะครับตึกลาบ้านเช่านี่ก็เยอะเหลือเกินนะรู้สึกว่าซอมบี้ยังไม่เกิดเลยนะครับก็ต้องรอตอนกลางคืนนะฮะตอนนี้พระอาทิตย์ก็เริ่มตกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงครับว่าตอนกลางคืนนี่ผีมันจะเยอะขนาดไหนนะครับตอนนี้เราก็หาฟาร์มของตามบ้านต่างๆนะครับเซิร์ฟแนวไมซีนะฮะนี่ข้างในมีกล่องนะครับแต่เข้าไม่ได้ว่ะมันติดบล็อกนี้ประตูอยู่นี่โอ้โหมองไม่เห็นนะครับได้แล้วเนี่ยโอ้มีชุดด้วยนะครับนี่ตามนี้เลยแล้วก็มีปืนด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าเจอผู้เล่นนะฮะก็สามารถยิงกันได้นะครับยิงใส่เลยนะฮะไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าเราเติมมาอะไรอย่างนี้โหดๆนะชุดโหดๆนะครับเจอชุดมันกากๆแบบนี้แล้วก็ยิงได้นะแตกเรียบร้อยนะครับตรงนี้มีที่ก่อสร้างด้วยน่าจะมีกล่องเยอะนะตรงนี้นะครับตอนนี้ก็ใกล้ตอนคืนแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนคืนดีกว่านะครับว่าผีจะเยอะไหมของในบ้านนี้เยอะมากเลยนะฮะกล่องเต็มเลยคุณผู้ชมดูโอ้โหจนเนื้อหมูนะครับหมูย่างแล้วก็เก็บแต่เนื้อหมูมานะครับพวกปืนนี่เราก็ไม่ต้องเอามานะครับเพราะว่าผมมีเยอะแล้วเต็มตัวแล้วโอ้กล่องเต็มเลยนะฮะแล้วก็เปิดกันชิวๆนะครับไปฮะไปดูข้างนอกกันนะว่าผีมันออกมาแล้วหรือยังตอนนี้ผมก็วาร์ปมากันเป็นที่อีกเมืองหนึ่งแล้วนะครับเรายังไม่เจอผีเลยนะไม่รู้ว่าเซิร์ฟนี้มีผีไหมนะครับผมก็พยายามเดินหาอยู่นะฮะว่าจะมีไหมนะฮะหรือว่าจะยิงแต่คนอย่างเดียวนะครับยิงแต่คนอย่างเดียวมันก็ถามว่าสนุกไหมนะครับมันก็สนุกนะฮะแต่น่าจะมีผีหน่อยนะครับจะได้สนุกกว่าเดิมนะครับตรงนี้มีเครื่องบินจอดด้วยใครมันเอาเครื่องบินมาจอดตรงนี้วะบ้านนี้มีเลือดเต็มเลยคุณผู้ชมดูนะครับบ้านนี้น่าจะเกิดเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นนะครับโอ้โหหัวใครวะเนี่ยเดี๋ยวขอโทษนะครับเดี๋ยวขอเก็บกล่องก่อนนะครับขออนุญาตนะครับคนนี้มีหัวสกินนะแต่2คนนี้ไม่มีหัวสกินนะครับไปแล้วก็ออกจากที่นี่กันโอเคครับผมก็สำหรับเซิร์ฟนี้นะฮะถ้าใครสนใจอยากเข้ามาเล่นนะฮะเดี๋ยว IP ผมจะทิ้งไว้ใต้ดีคริปชั่นเลยนะครับก็อย่าลืมเข้ามาเล่นกันได้นะฮะในเวอร์ชัน 1.8 จนถึง 1.8.9 นะครับแล้วก็อย่าลืมไปโหลดรีซอฟแพ็กด้วยนะครับจะได้สมจริงสมจังนะฮะปืนจะได้เป็น 3D ด้วยนะครับโอเคก็มีแล้วแหละนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนเลยนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เจอผมในพาร์ทใหม่จากนักตั้มเกมเมอร์เช่นเคยโอ้ยการพาร์ทหน้าจะไปเล่นตามดูไปบ่ายกันจุ๊บ หากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ของผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามปุ่มสีแดงด้วยนะครับและอย่าลืมเข้ามาติดตามที่ Facebook ด้วยล่ะขอบคุณนะครับบ๊ายบาย